ารามศรีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นที่ต่อเนื่องพื้นที่นำเสนอประกอบด้วยพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและพื้นที่โดยรอบโบราณสถานเขาครั่งนอกและโบราณสถานถ้ำเขาธมรัตมีขนาดพื้นที่นำเสนอ 5,415 ไร่โดยเกณฑ์ที่เสนอขอรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกคือเกณฑ์ข้อที่2และเกณฑ์ข้อที่3เมืองโบราณศรีเทพมีองค์ประกอบที่สำคัญและโดดเด่น4ประการดังนี้ 1. เมืองโบราณศรีเทพมีรูปแบบผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบโดยผังเมืองขยายเป็น2ชั้นซ้อนกันเรียกว่าเมืองในและเมืองนอก 2. ศาสนสถานเขาครั่งนอกแสดงถึงความเป็นมณฑลจักรวาลที่หลงเหลือหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ 3. ศาสนสถานถ้ำธมรัตที่มีความสำคัญของศาสนสถานประเภทถ้ำ 4. ปฏิมากรรมสกุลช่างศรีเทพที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากปฏิมากรรมในยุคสมัยเดียวกันโดยเป็นปฏิมากรรมสลักลอยตัวเอียงตนและมีลักษณะสีหน้าผสมผสานตามความเห็นของศาสตราจารย์ชองบัวสุริเย่หากเมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะสร้างประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนชุมชนนอกจากนี้เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศสร้างความภาคภูมิใจของคนในประเทศรวมทั้งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศที่เกิดจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและที่สำคัญเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองจึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป